ัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะลูกคิดถึงคุณเดินทางเหนื่อยไหมลูกไม่เท่าไหร่ค่ะแม่สวัสดีค่ะคุณฟีเออนี่ช่วยไปยกกระเป๋าให้หน่อยสิเป็นไงลูกเหนื่อยมากไหมเดินทางไม่ค่ะนี่ยกระวังหน่อยนะลูกแม่ยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะค่ะแม่แล้วลูกเดินทางมานี่โอเคไหมนี่ฉันบอกแล้วไงว่าให้ระวังนี่แกไม่รู้หรอว่าของอย่างเงี้ยแพงขนาดไหนแกจะยันรับผิดชอบไหมขอโทษค่ะคุณซีพอเถอะลูกลูกมันเหนื่อยเราเข้าบ้านดีกว่านะจะได้พักผ่อนนะลูกนะค่ะแม่จ้าระวังหน่อยนะจ้าจ้าจ้าอะไรวะอีจ้าค่ะคุณหนูนี่นี่แกซักชุดฉันยังไงฮะใช้มือหรือใช้ตีนซักดูสิสีตกไปหมดฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าชุดฉันเนี่ยมันต้องระวังคุณหนูคะฉันขอโทษค่ะขอโทษขอโทษอย่างนั้นเหรอขอโทษเนี่ยแล้วชุดฉันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมแกนี่มันไม่ได้เรื่องจริงสีสีนั่งเออะไรอะลูกก็เรื่องนี้สิคะคุณแม่มันซักชุดหนูต้นสีตกไปหมดแล้วเนี่ยสามีอะไรก็ไปทำก่อนไปสีอย่าไปว่าอะไรสามนักเลยแล้วลูกแม่เอานะเดี๋ยวแม่ซื้อชุดใหม่ให้ลูกกันละกันโอเคไหมนะค่ะอย่างอนแม่เลยลูกพ่อคะหนูทนไม่ไหวแล้วนะตั้งแต่คุณหนูกลับมาบ้านหลังนี้ก็ร้อนเป็นไฟเลยคุณหนูทั้งด่าเช้าด่าเย็นทำอะไรไม่ถูกใจก็เวียงใส่ตลอดพ่อคะหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วค่ะลูกถึงคุณหนูนิสัยจะเป็นแบบนี้แต่คุณผู้หญิงเป็นผู้มีพระคุณของเรานะเขาดีกับเรามาตลอดลูกทนหน่อยนะค่ะพ่อไปทำงานหนูคะน้ำค่ะคุณหนูคะให้ฉันช่วยไหมคะแกทำเป็นด้วยเหรอค่ะฉันเคยทำให้คุณผู้หญิงค่ะอืมสิ่งหัวแกไว้เลยนะชีวิตของแกเนี่ยมันมีค่าแกเกิดมาเพื่อเป็นคนใช้แกกับพ่อของแกเนี่ยเป็นคนใช้บ้านฉันจำใส่หัวไว้ด้วยออกไปน
เดินดูสนุกเนี่ยแม่คะหนูอยากกินผลไม้ค่ะซีหยุดเดี๋ยวนี้นะลูกทำอะไรของลูกเนี่ยคุณแม่คะหนูคุยกับคุณแม่อยู่คุณแม่ไม่ได้ยินเหรอคะมัวแต่สนใจอีนางคนใช้เนี่ยซีแม่บอกกี่ครั้งแล้วใช่ไหมว่าอย่าเรียกสาวว่าคนใช้คุณแม่คะทำไมหนูจะเรียกไม่ได้ก็มันเป็นคนใช้ทำไมแม่ชอบปกป้องมันคะแม่จะเอามันเป็นลูกเลยก็ได้นะซีหยุดเดี๋ยวนี้นะทำไมถึงกล้าพูดกับแม่แบบนี้หนูไม่หยุดค่ะนางสาแกออกจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้นะเรียกกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกแกเกิดมาเนี่ยก็เป็นแค่คนใช้อย่ามาเปรียบเทียบกับฉันเซลูกคงโดนตามใจจนเคยตัวแล้วใช่ไหมถึงชอบดูถูกคนอื่นเขาไปทั่วไม่เคยเห็นคุณค่าของคนอื่นเขาเลยถึงแม้นสาวก็จะเป็นแค่คนใช้แต่เขาก็มีจิตใจที่ดีจิตใจที่สวยงามไม่เหมือนแกนี่คุณแม่กล้าด่าหนูขนาดนี้เลยเหรอคะหนูจะกลับไปอยู่กับพ่อเซฟังแม่นะการคบคนดีการเป็นคนดีการอยู่ในหมู่ของคนดีเนี่ยมันมีแต่ความสุขสบายใจทั้งนั้นเลยนะแล้วแกก็นิสัยไม่ดีแบบเนี้ยแกอย่ายัดเยียดเอานิสัยแบบนี้ของแกไปให้คนอื่นถ้าแกไม่ฟังฉันแล้วก็ไปอยู่กับพ่อแกเถอะคุณแม่อย่ามาเรียกฉันว่าแม่ฉันจะรับสามาเป็นลูกแทนแกถ้าแกยังมีนิสัยแบบนี้แล้วก็แกกลับไปอยู่กับพ่อแกที่เมืองแม่เถอะค่ะคุณแม่นางฟ้าสีเป็นเด็กกำพร้าไม่มีแม่แกอิจฉาใช่ไหมฮะโถลูกไม่มีแม่คุณแม่คะถ้าคุณแม่อยากได้อีกคนใช้ที่เป็นลูกก็เชิญเลยนะคะหนูจะกลับไปอยู่กับคุณพ่อกลับมาเดี๋ยวนี้เลยฉันบอกให้แกกลับมาไม่เป็นไรนะสาฉันขอโทษแทนลูกสาวฉันด้วยนะลูกสาวฉันน่ะมันนิสัยไม่ค่อยดีมาขึ้นมานั่งกับฉันนี่ฉันขอโทษนะจ๊ะ